สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวะโชวี่คนดีคนเดิมของทุกท่านนั่นเองมาวันนี้เราจะมาแนะนำกิจกรรมตกปลาที่มาใหม่นั่นเองนะครับผมจริงๆตกปลาเนี่ยถือว่าเป็นฟีเจอร์อย่างนึงของเกมอยู่แล้วนะครับผมกิจกรรมรอบนี้แค่เหมือนแนะนำให้ว่าทุกท่านสามารถตกปลาได้นะถ้าเกิดทุกท่านไม่รู้นะครับปอตกปลาจะอยู่ด้านบนของเมืองไคปิด้านะครับผมอยู่โซนบนๆนี่เลยนะฮะหากใครวิ่งเล่นน่าจะเจออยู่นะครับได้มาคุยกับ NPC ตกปลานี่เลยครับโจฮานะฮะหรือคุยกับกระเป๋งตกปลาของแต่ละบ่อของแต่ละเมืองได้เลยนะฮะทุกเมืองมีบ่อตกปลาหมดเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาที่เมืองนี้ก็ได้นะครับกดคุยจากนั้นเลือกรับที่เมนูนี้ก่อนเลยครับผมเพื่อรับเบ็ดตกปลากิจกรรมฟรีตอนนี้ผมรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นกดล็อกที่2ครับเพื่อรับเหยื่อตกปลาฟรีนะฮะจะเป็นหนวดปลาหมึกนะครับผมรับได้สูงสุดวันละ1รอบนั่นเองโดยจะได้มาทั้งสิ้น250ชิ้นนะครับตอนนี้ผมรับไปแล้วนะฮะเหยื่อตกปลาจะหน้าตาแบบนี้ครับเป็นหนวดปลาหมึกหนุ่มหนับหนุ่มหนับนะได้เบ็ดแล้วได้เหยื่อแล้วจะรอช้าอยู่อะไรครับหันหน้าเข้าหาแหล่งน้ำตรงไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีบ่อตรงกลางนี่ก็ได้นะฮะคลิกขวาที่เบ็ดที่ได้มาเลยครับเลือกเหยื่อติ่มเรียบร้อยแค่นี้เองครับผมทีนี้ก็แค่นั่งรอเวลาให้มันตกเหยื่อไปจนเสร็จนะครับครบนะด้วยปกติแล้วเนี่ยการตกปลาแบบทั่วไปเนี่ยเราจะได้ปลาสูงสุดแค่วันละ10ตัวเท่านั้นนะครับผมรีเซ็ตตอน 18:00 นแต่สำหรับกิจกรรมนี้ย้ำว่าเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับผมเราต้องจะนับเฉพาะการใช้เบ็ดกิจกรรมบวกกับเหยื่อกิจกรรมเท่านั้นนะครับใช้เบ็ดปกติบวกเหยื่อปกติหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะฮะต้องใช้เบ็ดกิจกรรมกับเหยื่อกิจกรรมเท่านั้นนะครับตกได้สูงสุด500ตัวต่อวันเราสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่าเราตกปลาไปแล้วกี่ตัวของวันนั้นโดยการพิมพ์ slash แล้วตามด้วยคำว่า goldfish นะครับมันก็จะแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าเราตกไปแล้วกี่ตัวต่อวันนะครับโดยไอเทมที่เราได้รับจากการตกปลากิจกรรมนี้อย่างหลักๆที่เราจะได้เลยก็คือปลาทองนะฮะ golden fish นะครับผมแล้วก็อาจจะมีพวกเหรียญก็อดเดสนะครับทั้งแบบ10เหรียญและ100เหรียญติดไม้ติดมือมาด้วยนะฮะแล้วก็มีเหรียญเมอร์เซนารีนะครับผมรางวัลแจ็คพอตของกิจกรรมนี้ก็คืออาวุธหรือชุดก็อดเดสนั่นเองนะครับผมตกมาเป็นกล่องนะฮะมีทั้งแบบทรานสูรแล้วก็แบบบวก7ทรานสิกมาด้วยนะครับผมถ้าตกวันดีคืนดีอาจจะได้ของไปให้ตัวรองได้เลยนะ แต่สาระสำคัญของกิจกรรมนี้อยู่ที่ปลาทองครับผมหลายคนอาจจะสงสัยอ้าวมันแจกเหยื่อมาให้แค่วันละ250หนวดถูกไหมแต่มันตกได้500ตัวต่อวันถามว่าจะตกยังไงให้ครบล่ะถูกไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าโยนเหยื่อไปแล้วมันจะได้ปลาทุกรอบนะครับไม่ใช่นะฮะมันมีโอกาสเฟลอยู่ครับผมเราสามารถแลกเหยื่อเพิ่มได้นะครับโดยการมาคุยกับ NPC ตัวเดิมนี่แหละแล้วเลือก Event Shop ครับปลาทองที่เราตกได้มานั้นเราสามารถนำมาแลกของที่หมดของหน้านี้ได้เลยนะฮะซึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือเพิ่งกลับมาเล่นแล้วกำลังทำของแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยแลกแว่นตรงนี้ไปช่วยจะดีมากเลยครับผมเพราะว่าแลกได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะแลกแล้วคุ้มแน่นอนครับนี่ฮะผงทองเพิ่มโอกาสตีบวกครับผมเพราะช่วงแรกๆฟาร์มหาได้ยากเอาอันนี้ไปมีติดไว้ก็ดีแล้วนะฮะเอชันเจเวลก็ควรแลกติดไว้ครับส่วนสำหรับอื่นๆนั้นก็นี่ครับเอาปลาทองแลกเหยื่อได้เลยฮะจิ้ม1ทีครับก็จะแลกได้เหยื่อตกปลามา100ชิ้นเลยนะฮะปลาทอง1ตัวแรกหนวดปลาหมึกได้100นะครับแนะนำว่าให้แลกติดไว้ประมาณวันละ 3-4 ตัวนะครับจะได้เพิ่มเป็น550หรือ650เหยื่อก็น่าจะพอตก500ตัวต่อวันแล้วนั่นเองนะฮะไอเทมอื่นๆที่ยังมีให้แลกก็จะมีนี่ครับคูลรอบดันแล้วก็รีรอบดันนะครับสำหรับใครที่อยากปั้นเสือ60หลายๆตัวในAD แล้วก็นี่ครับทั้งรูบี้ทั้งโกลเด้นเอาไว้ตีประดับนะครับอย่างน้อยๆตอนนี้ต้องบวก10แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแพทต่อไปประดับก็เด็ดน่าจะมาแล้วนะฮะแล้วก็หากไม่รู้ว่าจะแลกอะไรครับตั๋วแอทริบิวนะครับแอทริบิวมีเยอะๆยังไงก็ดีนะครับดังนั้นนึกอะไรไม่ออกก็แลกแอทริบิวไปก็ได้ครับกิจกรรมนี้ถือว่าค่อนข้างเอื้อเฟื้อสำหรับสายผู้เล่นใหม่มากเลยนะฮะแล้วก็ได้พักสายตาแล้วนะครับคุณทำเควสรายวันทำรายสัปดาห์เสร็จแล้วนะฮะของวันเราก็ไม่รู้ทำอะไรใช่ไหมครับผมปล่อยตัวนะครับตกปลาทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ดับไฟหน้าจอนะครับประหยัดไฟแล้วก็พักสายตาสัก 2-3 ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วครับครบ500ตัวพอดีกิจกรรมนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยครับชิวๆเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับแนะนำกิจกรรมแค่นี้ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านขอให้มีความสุขกับการตกปลาและขอให้ได้แลกไอเทมเยอะๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ